ทบมูรุกราค่ะเห็ดฤดูใบไม้ผลิสวีเดนนะคะขากลวงหัวแหลมสวัสดีวันจันทร์นะคะมาค่ะมาหาเก็บเห็ดฤดูใบไม้ผลิสวีเดนค่ะทบมูรุกราอันนี้โดนแดดเผาจนแห้งค่ะไม่เอานะคะปล่อยเขาอยู่ตรงนี้เป็นเชื้อเนาะดอกนี้ดอกนี้ยังสวยอยู่ค่ะถอนให้ชมหนึ่งดอกยังสดอยู่นะคะรู้สึกเลยเวลาจับอ่ะสวยงามมากค่ะอุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ถอนอีกดอกหนึ่งจะได้เห็นขาใหญ่ๆยาวๆของมันนี่ค่ะเดี๋ยวตัดขาเลยเนาะขาลงไปที่เดิมค่ะที่ปลายหมวกก็จะมีรอยแดดเผานะคะแห้งนิดๆแต่ไม่เป็นไรค่ะส่วนอื่นดีค่ะอันนี้ดอกใหญ่ที่สุดของปีนี้หรือเปล่าเนี่ยใหญ่มากเลยเท่าฝ่ามือค่ะใหญ่จริงๆดอกนี้ตัดเลยนะคะดอกนี้ใหญ่ที่สุดในรอบปีนะคิดว่าใหญ่มากค่ะขากลวงนะคะส่วนมากก็จะมีทากนะไปสิงอยู่ข้างในค่ะอู้เจอละตัวเบลเลอร์เลยไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปจัดการที่บ้านเกิดใกล้ๆกันเลยค่ะอีก2ดอกนะ1 2สวยค่ะสวยขาใหญ่นะเนี่ยขาใหญ่ค่ะขาใหญ่ยังสดอยู่สวยค่ะบริเวณที่เขาเกิดวิบากนะคะเขาก็เลยออกมาบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวสดมากดอกนี้อัปเดตตะกร้าค่ะนี่ติดเครื่องรอเลยค่ะรุ่นนี้1ดอกโดดเริ่มแห้งนะคะก็ไม่เป็นไรเก็บไปตากได้ค่ะดอกใหญ่นะขาสดอยู่นะแต่ว่าหมวกอะเริ่มแห้งเพราะว่าแดดดีค่ะช่วงนี้ตัดขาเลยนี่ค่ะเบาบิ้วเลยเก็บไปตากแป๊บเดียวแห้งเลยค่ะรุ่นนี้คุณท่ากำลังจะกินขอนะนี่ค่ะอัปเดตเห็ดค่ะได้มื้อนึงอยู่นะเดี๋ยวเหนื่อยแล้วพอแล้วนะคะเห็ดเราจะเก็บผักเสี้ยนนะคะก่อนผักเสี้ยนละผักติ้วก่อนกลับค่ะเจอผักติ้วอยู่3กอสวยมากข้างทางในป่านะคะ3กองามๆค่ะอ่อนๆเลยยอดอ่อนมากค่ะผักติ้วผ
ผักติ้วเป็นหนึ่งในผักป่าที่ชอบที่สุดนะคะเพราะว่ารสชาติเขามันมีความเปรี้ยวนะคะใช้แทนใบมะขามได้เลยแล้วก็เขาไม่มีกลิ่นอะไรที่มันแปลกๆที่รู้สึกว่าไม่ชอบมันไม่มีสวยมากค่ะนี่ใช้แทนใบมะขามได้เลยนะผักติ้วนี่ดอกเขาสีชมพูนะคะจะอร่อยก็คือช่วงที่ดอกเขายังไม่บานเนาะเป็นยอดอ่อนๆนะคะอร่อยถ้าดอกบานปุ๊บเขาจะเริ่มแกะแล้วค่ะความอร่อยก็อยู่ที่ก้านกับใบนะคะล้างให้สะอาดเก็บในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะมีผักติ้วกับเห็ดนะคะวันนี้กลับบ้านค่ะทีนี้